องราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcastเล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของเล่านอกโลกอยู่เหมือนเดิมนะครับในเทปที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่า astropolitics นะครับหรือว่าภูมิรัฐศาสตร์อวกาศเนี่ยมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีพูดถึงเรื่องของการความพยายามนะครับในการที่จะเข้าไปครอบครองพื้นที่ทางยุทธศาสตร์สำคัญของวงโคจรนะครับหรือว่าการควบคุมอวกาศใกล้โลกนะครับวงโคจรโลกต่ำนะครับ low earth orbit นะครับใครสามารถที่จะครอบคลุม low earth orbit ได้นะครับคนนั้นก็จะสามารถครอบครองเทอร่าเทอร่าก็คือพื้นแผ่นดินแล้วก็น่านฟ้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ใครสามารถที่จะครอบครองเทอร่าได้รัฐนั้นก็จะสามารถกำหนดชะตากรรมของมนุษยชาติเพราะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่การไปวางตัวแทนของตัวเองนะครับการไปกำหนดพื้นที่แห่งที่ของตัวเองอยู่บนวงโคจรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆและนั่นก็นำไปสู่เรื่องของการสร้างสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเริ่มต้นโดยความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของมวลมนุษยชาตินะครับแต่เมื่อดำเนินการเรื่องของสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยการเมืองเรื่องสถานีอวกาศก็เกิดขึ้นนะครับการเมืองเรื่องสถานีอวกาศนานาชาติที่ผมจะเล่าให้ฟังนี้นะครับผมเริ่มหมุดหมายเริ่มต้นนะครับในช่วงปี2007ครับปี2007เนี่ยมีหลักเวลาสำคัญนะครับหรือว่ามายล์สโตนสำคัญที่ทำให้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสถานีอวกาศนานาชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องอย่าลืมนะครับว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้เพราะว่านาซาหรือว่าองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นแต่ว่าเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานจากชาติต่างๆนะครับซึ่งก็แน่นอนมี NASA นะครับแล้วก็มี Roscosmos นะครับหรือว่าองค์การอวกาศของสหพันธรัฐรัสเซียร่วมมือกับองค์การอวกาศของแคนาดานะครับ Canadian Space Agency หรือว่า CSA องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่นนะครับ Japan Aerospace Exploration Agency หรือว่า JAXAแล้วก็องค์การอวกาศของยุโรปนะครับ European Space Agency หรือว่า ESA ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก11ประเทศนะครับบางประเทศเองก็ไม่ได้อยู่ในสหภาพยุโรปนะครับ11ประเทศเนี่ยประกอบไปด้วยเบลเจียมเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สเปนสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็สหราชอาณาจักรสิ่งสำคัญเกิดขึ้นในปี2007ครับเพราะว่าในปี2007เนี่ยอีก1ชาติเริ่มทะยานขึ้นมาเป็นมหาอำนาจคนใหม่ครับนั่นก็คือจีนและเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับในปี2007นะครับหลีสิวหยงนะครับหลีสิวหยงเนี่ยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนก็แสดงเจตจำนงครับว่าจีนต้องการขอเข้าร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งเมื่อนำเสนอเรื่องนี้ออกไปนะครับข้อเรียกร้องนี้ก็ได้รับการตอบสนองอย่างดีนะครับในปี2010ใช้เวลาศึกษาใช้เวลาดูใจใช้เวลาเตรียมงานกันอยู่3ปีนะครับโดยชองชาร์กดอร์เดนนะครับชองชาร์กดอร์เดนในเวลานั้นเนี่ยเป็นผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอวกาศยุโรปหรือว่า ESA ซึ่ง ESA ตอนนั้นเนี่ยยอมรับแล้วว่าอยากจะให้จีนเข้ามาร่วมในโครงการสถานีอวกาศนานาชาตินะครับแล้วก็แสดงเจตจำนงนะครับว่าเดี๋ยวจะผลักดันจีนนะครับกับพันธมิตรอีก4รายนั่นก็คือสหรัฐรัสเซียแคนาดาและญี่ปุ่นเพื่อที่จะต้อนรับจีนเป็นพันธมิตรซึ่งแน่นอนตอนนั้นสำหรับจีนเองเนี่ยเมื่อยุโรปสนับสนุนนะครับรัสเซียเองก็คงจะสนับสนุนจีนอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามในท้ายที่สุดนะครับข้อเสนอของ ESA หรือว่าองค์การอวกาศของยุโรปเนี่ยก็ถูกต่อต้านโดยสหรัฐครับพร้อมกับการแสดงความกังวลของสหรัฐเกี่ยวกับการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่สามารถใช้เพื่อพัฒนาต่อเป็นวัตถุประสงค์ทางด้านความมั่นคงและการทหารและในปี2011ครับสภาคองเกรสของสหรัฐนะครับก็ผ่านกฎหมายที่เรียกว่า The Wolf Amendment นะครับที่เรียกว่า The Wolf นี่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นหมาป่านะครับแต่ว่า
ตั้งชื่อตามสมาชิกสภาคองเกรสผู้เสนอร่างกฎหมายแฟรงค์วูลฟ์นะครับที่ห้ามไม่ให้องค์การนาซาใช้เงินทุนของรัฐบาลสหรัฐเพื่อมีส่วนร่วมในโครงการและความร่วมมือทวิภาคีใดๆโดยตรงกับรัฐบาลจีนและองค์กรในเครือของจีนโดยเว้นจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า Federal Bureau of Investigations นะครับ FBI และสภาคองเกรสซึ่งแน่นอนครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับปี2011จนถึงปี2023เนี่ยทุกครั้งที่มีการเสนองบประมาณของ NASA เรื่องนี้นะครับที่จะพูดถึงความร่วมมือระหว่าง NASA กับจีนเนี่ยก็ไม่เคยเกิดขึ้นเลยการปฏิเสธคำขอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จีนเสนอนี้เนี่ยกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญครับเพราะมันกลายเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญให้จีนต้องยกเคลื่อนโครงการอวกาศของจีนในยุคที่3ครับสู่การส่งมนุษย์ขึ้นสู่วงโคจรคือโครงการอวกาศเนี่ยนะครับเวลาเขาพูดถึงเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของการส่งดาวเทียมขึ้นไปก่อนออกไปสำรวจพื้นที่ที่ไกลๆนะครับแล้วก็ระดับหนึ่งที่ถือว่าเป็นระดับที่สำคัญด้วยก็คือการมี Manned Space Program Manned Space Program ก็คือการเอามนุษย์ขึ้นสู่วงโคจรนะครับซึ่งในปี2011เนี่ยนะครับจีนเองก็เลยบอกว่าในเมื่อไม่สามารถที่จะร่วมมือกับสถานีอวกาศนานาชาติได้โดยการกีดกันของสหรัฐจีนก็เลยจะพัฒนาโครงการสถานีอวกาศของตนเองในนามสถานีอวกาศเทียนกงครับเทียนกง Space Station หรือว่า TG นะครับซึ่งเทียนกงเองเนี่ยนะครับก็แปลว่าพระราชวังแห่งท้องฟ้านะครับก็เลยถูกเปิดตัวขึ้นนะครับในปี2013เป็นแกนหลักนะครับแล้วจีนเองก็มีหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านอวกาศของจีนนะครับเรียกว่า China Manned Space Agency หรือว่า CMSE นะครับองค์การอวกาศแห่งประเทศจีนก็เกิดขึ้นนะครับโดยสถานีอวกาศเทียนกงซึ่งแปลว่าพระราชวังแห่งท้องฟ้าเนี่ยจะเป็นการพัฒนาต่อจากโครงการที่ชื่อว่าเทียนกง1แล้วก็เทียนกง2ซึ่งถูกวางแผนไว้แล้วนะครับโดยชิ้นส่วนต่างๆของเทียนกงเนี่ยจะขึ้นสู่อวกาศเพื่อสร้างสถานีอวกาศโดยกระสวยอวกาศของจีนกระสวยอวกาศของจีนเนี่ยชื่อว่าเทียนโจนะครับคำว่าเทียนเนี่ยแปลว่าท้องฟ้าหรือว่าแปลว่าสวงสวรรค์ก็ได้นะครับเทียนโจเนี่ยนะครับแปลว่าเรือแห่งสวงสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้น Space Shuttle นะครับหรือว่ากระสวยอวกาศของจีนก็จะมีโค้ดเนมว่า TSAT นะครับหรือว่าเทียนโจเพื่อจะไปสร้างพระราชวังแห่งท้องฟ้าเทียนกงหรือว่า TG โดย TG 1 TG 2เนี่ยมีส่วนต่อขยายที่ถูกส่งทยอยขึ้นไปนะครับในอีก5เที่ยวบินตั้งแต่ปี2017ถึงปี2012นะครับสถานีอวกาศเทียนกงเนี่ยมีส่วนโครงสร้างหลักหรือว่าคอโมดูลชื่อว่าเทียนเหอเทียนเหอแปลเป็นภาษาไทยนะครับว่าความประสานเป็นหนึ่งเดียวกันของสวงสวรรค์นะครับ Harmony of the Heavens นะครับเทียนเหอก็ใช้ตัวย่อโค้ดเนมว่า TH นะครับซึ่งการวางโครงสร้างหลักหรือว่าคอโมดูลเนี่ยสำเร็จนะครับในเดือนเมษายนปี2021และเมื่อโครงสร้างหลักสามารถที่จะเริ่มต้นใช้งานได้นะครับนักอวกาศนี่ก็ไม่มีคำศัพท์ที่ตายตัวนะครับสหรัฐอเมริกาใช้คำว่า Astronautsรัสเซียใช้คำว่าคอสโมนอตนะครับส่วนจีนนักอวกาศของจีนเนี่ยใช้คำว่าไทโกนอตไทโกนอตชุดแรกก็ถูกขึ้นไปประจำการยังสถานีอวกาศเทียนกงจำนวน3นายแล้วก็เริ่มปฏิบัติภารกิจได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมาก็ปัจจุบันนี้นะครับในสถานีอวกาศของจีนเนี่ยก็ประกอบไปด้วยห้องทดลองอวกาศส่วนที่1 นะครับห้องทดลองอวกาศส่วนที่1 เนี่ยชื่อว่าเวิร์นเทียนนะครับเวิร์นเทียนแปลว่า Quest for the Heavenการแสวงหาเส้นทางสู่สวงสวรรค์นะครับ WT ก็ถูกติดตั้งเข้ากับโครงสร้างหลักหรือว่าคอโมดูลในเดือนกรกฎาคมปี2022นะครับห้องทดลองที่2นะครับเม่งเทียนนะครับเม่งเทียนแปลว่าความฝันของสวงสวรรค์นะครับ Dreaming of the Heavens นะครับว่าเม่งนี่ถือว่าเป็นคำใหญ่นะครับเพราะว่าจีนเองเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกความฝันของจีนหรือว่าจงกัวเม่งนะครับเป็นเม่งตัวเดียวกันเมืองที่แปลว่าความฝันก็ติดตั้งเข้ากับคอโมดูลได้สำเร็จในเดือนตุลาคมปี2022นะครับทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยสถานีอวกาศเทียนกงมีพื้นที่สำหรับนักอวกาศที่สามารถขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่ได้พร้อมกันสูงสุดถึง6นายนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยจะมีนักบินอวกาศประจำอยู่3นายนะครับขนาดของเทียนกงเองเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณสัก1ใน3นะครับเมื่อเทียบกับสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับถ้า ISS มีขนาดเท่ากับบ้านขนาด5ห้องนอนนะครับตัวของเทียนกงเองเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เท่ากับบ้าน2ห้องนอนนะครับโดยเทียนกงเนี่ยมีความยาวประมาณ55เมตรนะครับแล้วก็มีความกว้าง39เมตร
เทียนกงถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งประดิษฐ์ของมนุษย์นะครับบนวงโคจรที่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลกเพราะนั้นเวลาเรามองไปบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนด้วยตาเปล่าเนี่ยนอกจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS แล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นด้วยตาเปล่าได้ด้วยก็คือสถานีอวกาศเทียนกงของจีนคุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast นอกจากจีนแล้วนะครับอีก2ประเทศที่โดนกีดกันออกจากโครงการสถานีอวกาศนานาชาติก็เกิดขึ้นนะครับโดยสถานการณ์เริ่มขึ้นในปี2009ครับเมื่อตัวแทนระดับสูงขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียนะครับ Indian Space Research Organization หรือว่า ISRO และสถาบันวิจัยอวกาศแห่งสาธารณรัฐเกาหลีนะครับ Korea Aerospace Research Institute หรือว่า KARI นะครับ KARI นะครับได้ประกาศนะครับในปี2009นะครับในการประชุม International Astronautical Congress นะครับก็คือการประชุมใหญ่เรื่องของเทคโนโลยีอากาศยานนานาชาติว่าทั้ง2ประเทศนะครับก็คืออินเดียแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการสถานีอวกาศนานาชาติ ISS นะครับโดยจะเริ่มต้นการเจรจาในปี2010แต่ว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2โครงการก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประเทศอินเดียผู้อำนวยการของ ISRO นะครับ Indian Space Research Organization เองเนี่ยชื่อว่า KSIWAN เนี่ยก็ได้ประกาศในปี2009นะครับว่าอินเดียจะไม่เข้าร่วมโครงการ ISS สถานีอวกาศนานาชาติแต่ว่าจะเดินหน้าสร้างสถานีอวกาศของตนเองนะครับโดยเขากำหนดนะครับว่าสถานีอวกาศของอินเดียเนี่ยจะเป็นสถานีอวกาศที่มีมวลขนาดสัก 20,000 กิโลกรัม 20,000 กิโลกรัมใหญ่ขนาดไหนครับ 20,000 กิโลกรัมก็มีขนาดราวสัก 40% ของสถานีอวกาศนานาชาติเพราะนั้นก็ขนาดคงจะไล่เลี่ยกันนะครับกับสถานีอวกาศเทียนกงของจีนแล้วก็แน่นอนครับเรื่องราวของการเมืองเรื่องสถานีอวกาศเรื่องล่าสุดเนี่ยก็คงจะไม่พ้นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและพันธมิตรนาโต้ North Atlantic Treaty ถูกต้องไหมครับที่ปะทุขึ้นพร้อมๆกับกรณีสงครามในยูเครนในปี2022ในสถานีอวกาศนานาชาติ ISS ถูกดึงเข้ามาเป็นประเด็นทางการเมืองครับเมื่อบริส จอห์นสันนะครับนายกรัฐมนตรีของอังกฤษณขณะนั้นเนี่ยได้ถูกถามถึงความร่วมมือกับรัสเซียในกรณีสถานีอวกาศ ISS นะครับแล้วบอริสก็ตอบนะครับว่าผมสนับสนุนความร่วมมือทางศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันยากที่จะเห็นว่าความร่วมมือเหล่านั้นจะสามารถดำเนินต่อไปตามปกติได้อย่างไรนั่นก็เลยทำให้ฝ่ายรัสเซียออกมาตอบโต้นะครับโดยเดเมทรีโอเลโกวิชโลโกซินเดเมทรีโอเลโกวิชโลโกซินเนี่ยนะครับเป็นผู้อำนวยการรอสคอสมอสครับเทียบเท่าก็เป็นผู้อำนวยการนาซานะครับแล้วก็ของรัสเซียและยังเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียที่ควบคุมกิจการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศครับในขณะเดียวกันเนี่ยเดเมทรีโลโกซินคนนี้เนี่ยเคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำนาโต้ด้วยนะครับในสมัยที่รัสเซียกับนาโต้มีความสัมพันธ์อันดีเขาออกมาตอบโต้ผ่านทางทวิตเตอร์ครับบอกว่าถ้าอังกฤษปิดกั้นความร่วมมือกับรัสเซียใครจะช่วยสถานีอวกาศนานาชาติจากการออกนอกวงโคจรโดยไม่ใช้เครื่องนำทางและนี่จะส่งผลกระทบต่อดินแดนของสหรัฐหรือยุโรปนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่จะรับผลกระทบจากการที่โครงสร้างขนาด500ตันตกลงในพื้นที่ของอินเดียและจีนด้วยพันธมิตรตะวันตกต้องการไหมที่จะคุกคามพวกเขาก็คือคุกคามจีนแล้วก็อินเดียเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าสถานีอวกาศ ISS เนี่ยมันไม่ได้ลอยอยู่เหนือเฉพาะประเทศรัสเซียเท่านั้นนะครับดังนั้นความเสี่ยงทั้งหมดจึงเป็นของฝ่ายตะวันตกฝ่ายตะวันตกพร้อมไหมนะครับถ้ารัสเซียจะไม่ต่อสัญญาเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบนสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยโมดูลหลักที่เป็นโครงสร้างหลักของสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยเป็นของรัสเซียนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับดิมิทรีโลโกซินเนี่ยยังเพิ่มเติมอีกด้วยนะครับว่าความสัมพันธ์ปกติระหว่างพันธมิตรของ ISS จะกลับคืนมาได้ก็ต่อเมื่อมีการยกเลิกการคว่ำบาตรต่อรัสเซียมิฉะนั้นรอสคอสมอสหรือองค์การอวกาศของรัสเซียเนี่ยจะยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลรัสเซียในการยุติความร่วมมือของรัสเซียในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งไม่ใช่แค่คำขู่ครับเพราะว่าจากปี2022มาถึงปี2023เนี่ย Lost Cosmos ก็เดินล่าเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับโดยผู้อำนวยการคนใหม่ของ Lost Cosmos ครับยูรีอีวานอวิชบอริซอฟยูรีอีวานอวิชบอริซอฟเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการของ Lost Cosmos ต่อจากดิมิทรีโลโกซินครับ
ทำเรื่องเสนอต่อประธานาธิบดีรัสเซียขอให้รัสเซียยกเลิกความร่วมมือในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติภายในปี2024ครับคำถามที่เราคงจะต้องคิดต่อไปก็คือหากรัสเซียถอนตัวจากความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้สถานีอวกาศนานาชาติ ISS ต้องหยุดปฏิบัติงานและหลุดออกจากวงโคจรรวมถึงมีโอกาสตกลงบนพื้นโลกจริงหรือนะครับคำตอบก็คือเป็นไปได้ครับทั้งนี้เพราะหากพิจารณาตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลว่าด้วยสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า International Space Stations Intergovernmental Agreements IGA มาตราที่5นะครับกำหนดไว้ว่ารัฐภาคีแต่ละรายจะรักษาเขตอำนาจศาลและควบคุมองค์ประกอบที่ลงทะเบียนและเหนือบุคลากรในหรือบนสถานีอวกาศที่มีสัญชาติ Each party shall retain jurisdictions ก็คือยังมีอำนาจศาลอยู่นะครับ and control มีอำนาจในการบังคับบัญชา over the element it register เหนือโมดูลหรือว่าเหนือองค์ประกอบที่ได้รับการทงระเบียนแล้วก็เหนืออะไรครับ and over personnel แล้วก็เหนือคน in or on the space stations who are its nationals รัฐแต่ละรัฐมีอำนาจเต็มนะครับในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่โมดูลและคนในปกครองหรือว่าที่ลงทะเบียนไว้ของชาติตัวเองนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าแต่ละประเทศมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการโมดูลที่ตัวเองเป็นเจ้าของในสถานีอวกาศนานาชาติซึ่งโครงสร้างหลักของสถานีอวกาศนานาชาติประกอบด้วย2 ส่วนหลักครับส่วนแรกเขาเรียกว่า ROS Russian Orbital Segment หรือว่าส่วนของรัสเซียส่วนที่2เรียกว่าส่วนของสหรัฐอเมริกาครับ USOS US Orbital Segment โดยส่วนของรัสเซียที่รัสเซียเป็นเจ้าของได้แก่ส่วนที่เรียกว่า Cevesta เนี่ยแปลว่าดวงดาวเป็นพื้นที่ส่วนกลางของสถานีอวกาศครับเป็นพื้นที่อยู่อาศัยส่วนที่2เรียกว่า Pier นะครับ POSK แล้วก็ Rasvet ซึ่ง Pier แปลว่าท่าเรือนะครับ POSK แปลว่าการค้นหาแล้วก็ Rasvet เนี่ยแปลว่าแสงแรกของวัน3ส่วนนี้คือท่าเทียบกระสวยอวกาศครับ Docking and Airlock รวมทั้งพื้นที่เก็บสัมภาระแล้วก็ห้องแลบปฏิบัติการทางอวกาศขนาดเล็กแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับเรียกว่า Nuaga แปลว่าวิทยาศาสตร์ครับเป็นห้องแลบปฏิบัติการทางอวกาศที่สามารถปรับใช้ได้หลายภารกิจที่เรียกว่า Multi-Purpose Laboratory Module นะครับหรือว่า MLM เพราะนั้นสังเกตดูนะครับส่วนของรัสเซียที่รัสเซียเป็นเจ้าของคือส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแกนกลางของสถานีอวกาศส่วนที่เป็นท่าเทียบกระสวยอวกาศนะครับเก็บสัมภาระแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องแลบในขณะที่ส่วนของสหรัฐล่ะครับ USOS หรือว่า United States Orbital Segment เนี่ยนะครับส่วนของสหรัฐที่สหรัฐแล้วก็พันธมิตรอื่นๆเป็นเจ้าของรวมทั้งสัดส่วนของการลงทุนเนี่ยกับประกอบด้วยเฉพาะห้องแลบปฏิบัติการทางอวกาศ2ห้องห้องแรกเรียกว่า Columbus Laboratory ครับColumbus Laboratory เนี่ยยุโรปออกเงิน 51% NASA ออกเงิน 46.7% แคนาดาออกเงิน 2.3% นะครับอีกห้องปฏิบัติการหนึ่งนะครับใช้ชื่อภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า Kibo Laboratories Kibo แปลว่าความหวังนะครับสัดส่วนการลงทุนก็คือองค์การวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่น JAXA ออกเงิน 51% ครับ NASA 46.7% แล้วก็แคนาดา 22.3%อีกหลับหนึ่งนะครับเป็นหลับของอเมริกาเรียกว่า Destiny Laboratory Destiny Laboratory ออกทุนโดยอเมริกานะครับ 97.7% ออกทุนโดยแคนาดาอีก 2.3% เพราะนั้นส่วนที่ดูเหมือนจะมีความคลุมเครือมากที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นชัดเจนแล้วล่ะว่าถ้ารัสเซียถอนตัวเนี่ยส่วนที่เป็นจุดเชื่อมกับกระสวยอวกาศไม่มีสถานีอวกาศไม่สามารถจะเชื่อมกับใครได้เพราะว่าส่วนที่เชื่อมกับกระสวยอวกาศเป็นส่วนของรัสเซียแต่ส่วนที่มันคลุมเครือมากกว่านั้นก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดของสถานีอวกาศที่เรียกว่าซายาครับส่วนที่เรียกว่าซายาซึ่งแปลว่ารุ่งอรุณเนี่ยเป็นโครงสร้างหลักหรือว่าคอโมดูลที่รองรับทั้งสถานีอวกาศครับแล้วก็เป็นชิ้นส่วนแรกที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัสเซียแต่อย่าลืมนะครับถูกสร้างขึ้นในวันที่โซเวียตล่มสลายแล้วรัสเซียยังจมปลักอยู่กับวิกฤตเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเงินลงทุนทั้งหมดในการสร้างส่วนซายาเนี่ยมาจากสหรัฐดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสถานีอวกาศนานาชาติเนี่ยที่ในแผนเดิมจะสามารถใช้งานได้และมีส่วนต่อขยายเพิ่มเติมอีกจนกว่าจะถึงระยะเวลาปลดระวางในปี2031อาจจะมีอุปสรรคในการดำเนินการครับเพราะพื้นที่ส่วนสำคัญของการปฏิบัติการของสถานีอวกาศเนี่ยจะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับก็ต่อเมื่อส่วนประกอบของภาคีทั้ง5ยังคงสามารถร่วมมือได้อย่างที่ควรจะเป็นแต่แล้วสิ่งที่
มันเป็นความพลิกผันมากที่สุดเลยนะครับก็คือการสร้างความร่วมมือทางอวกาศเนี่ยมันเจอกับปัญหาทางด้านความแตกตัวกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ความแตกตัวกันทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยนะครับทำให้ปัจจุบันนี้เนี่ยเรามองเห็นครับว่าในอนาคตจากการเมืองเรื่องสถานีอวกาศนานาชาติที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังเนี่ยนะครับการสำรวจและการสร้างสรรค์รวมทั้งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศเนี่ยในอนาคตคงจะแตกออกเป็น3ขั้วครับนั่นก็คือขั้วที่1พันธมิตรของสหรัฐและยุโรปขั้วที่2รัสเซียและขั้วที่3ก็คือจีนโดยทั้ง3ขั้วเนี่ยก็จะขับเคี่ยวแย่งชิงพันธมิตรจากประเทศอื่นๆครับโดยเฉพาะกับอีก16ประเทศหรือว่ากลุ่มประเทศที่มีเงินทุนและมีเทคโนโลยีในระดับสูงถึงขนาดที่สามารถที่จะส่งจรวดของตัวเองออกสู่วงโคจรได้ใครบ้างล่ะที่มีศักยภาพอีก16คนคนที่มีศักยภาพอีก16คนคนแรกคือ ASI ของอิตาลีครับคนที่2 Indian Space Research Organization ISRO ของอินเดียครับคนที่3ครับ CNES ของฝรั่งเศสคนที่4ครับ Australian Space Agency ของออสเตรเลียคนที่5ครับ AEB ของบราซิลคนที่6 Iran Space Agency ISA ของอิหร่านครับคนที่7Israel Space Agency ครับ ISA ของ Israel คนที่8 Kenya Space Agency ครับ KENSA คนที่9 KARI ครับของเกาหลี Korean Aerospace Research Institute คนที่10 National Aerospace Development Administration หรือว่า NADA ของเกาหลีเหนือเห็นไหมฮะทั้งอิหร่านทั้งเกาหลีเหนือเนี่ย Israel พวกนี้เป็นคู่ขัดแย้งนะครับแล้วก็มีโครงการอวกาศที่ aggressive มากๆนะครับแม้กระทั่งยูเครนเองนะครับยูเครนเองเนี่ยก็มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสูงมากยูเครนเองก็มี State Space Agency of Ukraine นะครับหรือว่า ESA อยู่ในยูเครนด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีประเทศใหม่ๆอีกนะครับที่มีเงินทุนมหาศาลนะครับแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของตัวอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียหรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับเพราะนั้นเราเห็นแล้วแหละนะครับว่าการขับเคี่ยวการเมืองในเรื่องของอวกาศที่จะแตกตัวเป็น3ขั้วและช่วงชิงพันธมิตรเนี่ยจะเกิดขึ้นภูมิรัฐศาสตร์อวกาศกลายเป็นเรื่องที่มีความสำคัญครับและจะยิ่งมีความสำคัญมากกว่านั้นครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วว่าหลักรัฐภูมิรัฐศาสตร์อวกาศบอกว่าใครก็ตามครอบคุม low earth orbit คนนั้นสามารถควบคุมเทอร่าใครก็ตามควบคุมเทอร่าคนนั้นกำหนดชะตากรรมของมวลมนุษยชาติคราวนี้เราลองมามองต่อไปในอนาคตครับว่าแล้วอนาคตของมวลมนุษยชาติถ้าโลกคือคันของมารดาแต่ไม่มีใครอยากจะอยู่ในคันของมารดาตลอดชีวิตทุกคนต้องการที่จะออกไปนอกคันมารดาเพื่อไปเติบใหญ่จุดสำคัญพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ตรงไหนบ้างล่ะที่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทุกประเทศจะต้องแย่งชิงเพื่อครอบครองและเอาสถานีอวกาศของตัวเองไปวางอยู่ในตำแหน่งนั้นซึ่งเราจะมาฟังกันต่อในเล่านอกโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Thai PBS Podcast เล่ารอบโลกโดยผมปิติศรีแสงนามในเทปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ Thai PBS Podcast ทั้ง Facebook Instagram YouTube และ Twitter Thai PBS Podcast Build the world via the voice.